ไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่ถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวในจังหวัดกระบี่กันก่อนนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมครับแล้วก็ไปพาตัวผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ภายใน2คนนี้ออกมาและพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยยิงปืนใส่กระจกของโรงแรมก่อนนะครับทั้ง3คนเป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะคนที่เป็นพ่อเนี่ยอยากจะเอาทุเรียนไปเยี่ยมลูกกับภรรยาซึ่งเป็นคนที่ต้องกักตัวอยู่ด้านในแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมล่าสุดตำรวจไปพบว่าเขายังไปก่อเหตุยิงชายอีกคนนึงซึ่งทำงานอยู่ในฟาร์มไก่ของครอบครัวเขาเองค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนายสมยศคงสิริชาวตำบลทุ่งไทรทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะขณะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่เขาไปก่อเหตุยิงปืนใส่กระจกโรงแรมแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือ Alternative State Quarantine นะคะที่อ่าวนางอำเภอเมืองโดยชิงตัวภรรยากับลูกชายออกมานายสมยศให้การกับเจ้าหน้าที่วกวนค่ะอ้างว่าเขาเพียงแค่อยากจะไปรับภรรยากับลูกออกมาเพราะถูกกักตัวไว้ในโรงแรมไม่ได้อยากจะไปทำร้ายใครนะคะแล้วก็พอพาภรรยากับลูกออกมาแล้วก็ไปส่งไว้ที่บ้านแล้วก็เดินทางมาที่ฟาร์มไก่แห่งนี้ค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่ฟาร์มไก่แห่งนี้นะคะพอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นคนงานในฟาร์มของพ่อนายสมยศตำรวจเข้าจับกุมและแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองค่ะยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กระจกโรงแรมที่เป็น ASQหรือสถานที่กักตัวของกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของจังหวัดกระบี่นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนายสมยศบอกถึงสาเหตุแห่งความไม่พอใจค่ะบอกว่าเขาถูกห้ามนำเอาทุเรียนที่อยากจะเอาเข้าไปเยี่ยมภรรยากับลูกชายที่กักตัวมา3วันแล้วทั้งหมดสัมผัสเสี่ยงสูงมาจากคลัสเตอร์งานศพนะคะส่วนนายถนอมรักสีทองผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ฟาร์มไก่ก็เล่าว่าขณะที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มนายสมยศเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่จนบาดเจ็บโดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้ถึงสาเหตุค่ะ